Ai, ai, เอาดิตลกมึงยังไงวะเนี่ยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยวันนี้ติดธุระนะฮะวันนี้พามาเล่นเกมตระกูล .io กันอีกแล้วนะครับอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ DIEP ผมไม่รู้มันย่อมจากอะไรนะแต่ว่าโคตรมันนะครับเป็นเกมประมาณว่าเราเป็นรถถังนะสามารถบิ้วเหมือนอัพสเตตัสแตกต่างกันไปได้นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนอีกหนึ่งตั้งชื่อนะฮะเย้นี่จอไม่เต็มเดี๋ยวผมขยายจอแป๊บนะครับโอเคเปิดมาจะเป็นแบบโตเล็กๆเงี้ยเห็นไหมมันจะมีสเตตัสให้อัพด้วยนะฮะมียิงแรงเพิ่มรีเจนเลือดเพิ่มแม็กเอสพีเดี๋ยวหลังจากที่ไปศึกษามาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะผมว่าอัพยิงแรงก่อนเพื่อการฟาร์มที่สบายมากขึ้นนะครับเอาดิเนี่ยคือถ้าเกิดเราฆ่าคนเนี่ยคือฆ่าคนเนี่ยก็ได้ EXP นะครับได้ EXP ขึ้นมายิ่งฆ่าคนที่เลเวลสูงกว่ามากเท่าไหร่นะครับก็จะได้ EXP เยอะขึ้นส่วนไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่าเอาไว้ฟาร์มฟรีนะผมก็จะอัพกระสุนทะลุนะครับเบอร์5นะฮะเป็นบูเลตเพนเทเลชันนะครับเพราะว่านี่มันจะยิงชิป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 โอ้เวนคำจะอธิบายไม่หมดเลยมาเอาใหม่อันดับแรกก็แนะนำครับเป็นดาเมจบูเลตดาเมจนะครับชิป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 ชึบชึบแล้วแต่นะแต่ว่าผมแนะนำไปอัพบูลเลตเพิ่มดาเมจไปก่อนทำไมต้องอัพนะครับเพราะว่ามันจะฟาร์มพวกก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยสบายขึ้นนะปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่อัพเลยมันจะต้องยิง 2-3 ครั้งเลยนะก้อนสี่เหลี่ยมวิธีการบังคับก็ใช้ WASD นะครับถ้าใครไม่ถนัดเมาส์ก็กดสเปซบาร์ได้นะสำหรับคนที่เล่นบนโน้ตบุ๊กนะครับเฮ้ยไม่เอาดิโอ้ดูดิสบายละวิ่งละวิ่งเพนอ่ะผมอัพรีเจนดีวะไม่ไหวก็อย่างนี้เห็นครับมันจะมีแถบขึ้นมาตรงอัปเกรดเห็นปะแถบทางซ้ายนะผมจะบอกทางขวาทางซ้ายนะครับมาดิก็เราสามารถเลือกอัพเกรดได้นะฮะผมก็จะเป็นยิงหน้าหลังดีกว่าแน่นอนเราจะได้มีพื้นที่ไว้ปลวกอันนี้หนึ่งจะเป็นการรีเจนเลือดนะอันที่สองนี่เป็นแม็กเอชพีเพราะนั้นถ้าอัพก็จะเลือดเยอะขึ้นอันที่สามเนี่ยจะเป็นบอดี้ดาเมจนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเราชนเนี่ยเราจะมีดาเมจด้วยสำหรับสายที่เรื่องสายชนก็มีนะเป็นอัพสปีดอัพแม็กเอชพีแล้วก็อัพซีเจนอ่ะผมเล่นตอนแรกผมก็เล่นนั่นแหละไม่รู้ไงนึกว่ามันยิงกันไม่ได้ก็ปวดอย่างเดียวเลยนะผมยิงได้ทั้งหน้าทั้งหลังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่5,000แล้วไงนะผมต่อไปผมจะเล่นไทแองเกิลนะครับนี่ไทแองเกิลคือตัวผมเนี่ยจะไม่ได้อัพสปีดเพราะฉะนั้น
การเล่นไทเทนเนี่ยมันจะทำให้มีแรงผลักเฮ้ยเฮ้ยฮ่า what the โอ้ไม่ทันรีบเลยไอ้นี่มันจะเอาผมอ่ะจัดเลยเดี๋ยวจัดเลยก่อนเฮ้ยนี่กระสุนของใครแล้วนะฮะใส่ยิงแรงโอ้โหจะหลบมึงยังไงวะเนี่ยก็ได้ผมแนะนำผมก็อยากแนะนำว่าให้ยังไงจ๊ะให้อยู่ห่างคนอื่นมากกว่าเลเวล30นะครับสามสิบในที่นี้ก็คืออย่างน้อยเราก็จะมีสเตตัสนะที่เราพอจะสู้ถึงได้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดที่เป็นขั้นที่2แล้วขั้นที่3เกือบ3ครั้งนะยังคงฟาร์มนะครับบอกเลยยิ่งเวลเยอะยิ่งสเตตัสเยอะแต่ยิ่งนำให้ได้เปรียบเพราะฉะนั้นการฟาร์มหรือการยิงในตัวฟรีอะไรพวกนี้ยิงไปก่อนก็ได้ครับไม่เสียหายจังหวะไหนที่แบบว่าโดนอ้อนหรือโดนอะไรเงี้ยเราเลยยูโนล่ะโอเคเราไปอัพแม็กกับพีนะครับแม็กพีอัพได้2เอาเท่าที่ได้พออันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งว่าพอจะสู้คนอื่นได้นะเราเลเวลก็เยอะแล้วดีเสียครับสี่สิบห้าโอเคครับแม็กกาซีทีหนึ่งอันนี้คือเลเวลตันแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเริ่มไล่ล่าแล้วความต่อก็ได้แต่แต้มนะเฮ้ยฆ่าได้เว้ยขึ้นที่4เลยครับเรารอรีเจนแป๊บหนึ่งครับมาครับที่หนึ่งนะที่หนึ่งของเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมแคปรูปไปอวดคนอื่นก่อนครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยก็เล่นมา2วันฮัลโหลล่ะฮัลโหลล่ะ 70,000 นะครับจะไม่ฆ่าก็ไม่ได้นะไม่ฆ่าก็ไม่ได้แต่คือมันจะค่อนข้างเสถียรในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันจะไม่มีความห่างของเรื่องเลเวลนะยิ่งคนเล่นนานเนี่ยยิ่งไม่มีความห่างครับเพราะว่ามันจะตันแค่40ถูกป่ะ45หลังจากนั้นก็จะเป็นแค่สกอร์อย่างเดียวนะหนึ่งแสนนะครับ107,000ที่ผ่านนะก็เดี๋ยวใครสนใจเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับแล้วเข้าไปกดเข้ามาลองเล่นได้นะสนุกดี
ที่สำคัญมันเป็นเกมฟรีนะก็ไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเกมเว็บนะดีๆอยู่ตรงนี้แน่นอนใช่ไอ้นี่เคยฆ่าเรานะจัดเลยเดี๋ยวฆ่าผมเลยเอาดีๆโดนฆ่าทิ้งเลยตายนะครับเคนี่เป็นสกอร์ที่เยอะที่สุดในชีวิตผมแล้วแหละขอบคุณที่รับชมนะฮะเหนื่อยใจว่ะหัวร้อนเว้ยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมจะหาเกมแปลกๆมันๆนะฮะมาเล่นครับมาแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe นะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะบ๊ายบาย